นะคะก็1ใน3พลังหญิงที่คุณจ๋าบอกเมื่อสักครู่นี้ก็1ในนั้นก็คือคุณวทัญญาบุญนาคนะคะมาดามเดียมาดามเดียเนี่ยเป็นผู้ชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเขาจะเลือกกันวันที่9นี้อันนี้เป็นโค้งสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นคลิปล่าสุดนะคะ EP 2นะคะก็คือมาดามเดียเนี่ยออกมาปล่อยคลิปวิดีโอตัวที่2เพื่อสื่อสารไปยังส.ส.และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ประชาชนทั่วประเทศในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนจะถึงวันเสาร์นี้โอ้วันเสาร์ที่9แล้วก็หัวหน้าคนที่9ด้วยมาดามเดียบอกว่าวันนี้เราต้องกล้าเปลี่ยนในวันที่เรายังมีโอกาสเปลี่ยนเราต้องกล้าเปลี่ยนในวันที่เรายังมีลมหายใจให้เปลี่ยนเพราะวันนี้เหลือเวลาอีกไม่มากที่จะให้เรามีโอกาสได้เปลี่ยนดังนั้นพวกเราประชาธิปัตย์ต้องกล้าลงมือเปลี่ยนแปลงและมีแต่คนประชาธิปัตย์เท่านั้นที่จะกำหนดอนาคตที่ดีของพรรคประชาธิปัตย์ได้อยากให้ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของคลิปนี้ค่ะเหลือเวลาอีกเพียงแค่3วันค่ะพี่น้องชาวประชาธิปัตย์ทุกคนวันนี้เราต้องกล้าเปลี่ยนในวันที่เรายังมีโอกาสได้เปลี่ยนวันนี้เราต้องกล้าเปลี่ยนในวันที่พวกเรายังมีลมหายใจให้เปลี่ยนวันนี้พวกเราเหลือเวลาอีกเพียงไม่มากค่ะที่จะมีโอกาสได้เปลี่ยนพวกเราชาวประชาธิปัตย์ต้องกล้าลงมือเปลี่ยนแปลงมีแค่เพียงพวกเราเท่านั้นค่ะที่จะกำหนดอนาคตของพรรคประชาธิปัตย์ของเราเองได้เดียเชื่อมั่นค่ะว่าอุดมการณ์เสรีภาพและการเปิดกว้างทางโอกาสยังคงอยู่ในใจของชาวประชาธิปัตย์ทุกคนเราจะไม่ยอมยึดติดอยู่กับระบบอุปถัมภ์ที่ไม่เป็นธรรมเราพร้อมที่จะยอมรับแนวคิดใหม่ๆเราจะไม่ยอมย่ำอยู่กับที่ในขณะที่คนอื่นเขากำลังก้าวกระโดดไปข้างหน้าดียังคงเชื่อมั่นในพลังประชาธิปไตยที่อยู่ในใจของชาวประชาธิปัตย์ทุกคนค่ะวันนี้ขอโอกาสให้เดียได้สู้ค่ะการเลือกตั้งครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ให้โอกาสเดียแต่เป็นการให้โอกาสพรรคประชาธิปัตย์ที่เราจะได้เปลี่ยนแปลงและเติบโตต่อไปในการเมืองไทยค่ะคลิปนี้มีนัยยะสำคัญนะคุณผู้ชมใครไม่รู้สึกอะไรแต่ดิฉันรู้สึกเพราะว่าสิ่งที่มาดามเดียต้องการจะสื่อคือคำว่าเปลี่ยนให้กล้าคิดในการที่จะเปลี่ยนเพราะว่าข่าวก่อนหน้านี้เองเนี่ยมันก็มีออกมาเรื่อยๆล่ะค่ะว่าคือเขาไม่สามารถที่จะยอมรับหัวหน้าพรรคที่อย่างน้อยเนี่ยมาดามเดียเพิ่งจะมาสังกัดได้ประมาณแค่ปีกว่าๆเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่เคยเป็นส.ส.มาก่อนด้วยนะคะแล้วก็คนในพรรคเนี่ยก็มีความอาวุโสค่อนข้างเยอะมากจากการที่จะมาให้ยอมรับผู้หญิงคนนึงนะคะว่าแบบเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยมันเป็นอะไรที่พรรคประชาธิปัตย์หลายคนไม่กล้าที่จะเปลี่ยนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีไฟมีหัวใจของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาก็ยอมรับเหมือนกันที่ต้องการให้เปลี่ยนเพื่อนี่น่าจะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่มาดามเดียเนี่ยบอกออกมาสื่อออกมาว่าหากคุณต้องการจะเปลี่ยนคุณก็เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วที่คุณจะได้เปลี่ยนจังหวะนี้แหละจังหวะสำคัญค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเราเห็นสีหน้าแววตาท่าทางมาดามเดียที่สื่อออกมาใน EP ที่2ในช่วงโค้งสุดท้าย2วันนับถอยหลังก่อนจะมีการประชุมพรรคกันแล้วก็เลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ประชาธิปัตย์เป็นหัวหน้าพรรคคนที่9นะคะ